จะโชว์เป็นพวกข้าวของเครื่องใช้คนสมัยก่อนก็จะฝังศพแล้วก็จะเอาของใช้ประจำตัวของเจ้าของใส่เข้าไปในนั้นด้วยนี่คือของจริงทั้งหมดนะเก่ามากWhat is this for? People were dying before. Okay. They put their organs inside, like the heart, liver, kidneys. Oh, this is what my friend said. Before, people who died, they would keep the inside, the organs inside, the heart, liver, kidneys. Oh, this is what my friend said. Before, people who died, they would keep the inside, the organs inside, the heart, liver, kidneys. Oh, this is what my friend said. Before, people who died, they would keep the inside, the organs inside, the heart, liver, kidneys. Oh, this is what my friend said.มีแค่ชั้นแรกนะเนี่ยสักอย่างสลิปปิ้งคิวปิดมันก็จะขับชิ้นส่วนมันจะไม่คุกก็จะเป็น standing useสมัยก่อนศิลปะคือแบบสุดยอดเราจะอยู่ทางเกรกซ์ลงมาโอ้โหอันนี้คือภาษาที่เขียนมันในหนังมัมมี่ Metal Thread Writing คือภาษาอียิปต์ Old Style อียิปต์ Writing สมัยก่อนนักเรียนมาได้ความรู้เยอะสมัยก่อนเราตอนเด็กเรามามิวเซียมเราก็ไม่ค่อยสนใจพอเราอายุเยอะขึ้นนะเรารู้สึกว่าของพวกนี้มันมีคุณค่าปูถ้วยชามสมัยก่อนสมัยโบราณร้อยก่อนคริสต์ศักราชคือเก่ามากอันนี้เขาขุดมาเซรามิกอาร์ตFamily tree. Family tree. จะเป็นฟาร์มกระดูกอันนี้จะเป็นแบบตัวเล็กน่าจะไว้สำหรับเหมือนแบบไว้ในบ้านอ่ะสัญลักษณ์นี่ไม่ใช่คนธรรมดานะนี่มันเป็นคิงกับควีนนะนะคิงควีนคิงแค่นี้ก่อนเราจะเดินไปอีกชั้นนึงนะคะแล้วเดี๋ยวจะถ่ายให้ดู On that side we don't go there yet อันนี้จะเป็นสมัยโรมันอย่างปี Religions จะก็จะหน้ามาจากโบราณ
โบสถ์สมัยก่อนก็จะมีนักถือศาสนาดูสัญลักษณ์เป็นเนื้อเป็นลักษณะแบบเทพเจ้าก็สมัยก่อนยังไม่มีพระเยซูก็จะเป็นพวกเทพเจ้าGreek God in Roman Egypt คือสมัยก่อนเขาจะนับถือเป็นพวกเทพเจ้ากันสัญลักษณ์เป็นมูเป็นสิงโตเป็นไลออนโซโอเมกาโลแคทติสมาอันนี้เป็นหน้ากากคืออันนี้เป็นหน้ากากมัมมี่นะหน้ากากที่เขาปิดครอบหน้าคนทีนึงนั่นแหละมัมมี่แมสสมัยก่อนนี่คืองานศิลปะนี่คือแบบสุดยอดเราจะได้เห็นนี่นะวันนี้น่าจะได้เห็นนะ Oh my gosh Is that one? Wow Okay นี่นี่คือของจริงนะคือมันเป็นหินหมดแล้วอียิปต์นี่มาจากอียิปต์ dead body from Egypt this is called a young working man from ancient Egypt so ก็คือเป็นโครงกระดูกของคนตายยังหนุ่มอยู่คิดดูดิว่ามันยังมีคือเขาทำยังไงอ่ะเขาถึงแบบเก็บคือแบบรักษาอันนี้คือสมองนะคะ brain of monk I don't know what is named monk อันนี้คือที่ที่เขาขุดพบ oh my god อันนั้นคือหัวใจนะคะนะอันเล็กๆอันนี้คือ liver liver ก็คือตับ oh my god how come they keep that how come they keep the body like this it's so amazing I know but how come they just have to have some like some yeah some chemical or something so อันนี้คือสถานที่ที่เขาขุดพบสมัยก่อนขออนุญาตถ่ายนะคะขออนุญาตก่อนไม่รู้เหมือนกันว่าแบบเพราะมันเก่ามากเลยคือมันเป็นชิ้นส่วนของนี่เห็นในตัวนั้นไหมเขาเรียกว่าสครับอะไรนั่นน่ะที่มันอยู่ในหนังเรื่องมัมมี่มันเป็นเหมือนตัวแมลงอ่ะตัวแมลงที่มันวิ่งดำๆอันนี้ก็จะเป็นปลายอาร์โรเป็นปลายลูกดอกธนูYeah, I'm here.
this is called quinoa hashup hashup expedition to go คือมันเป็นกำแพงที่เขาแกะมาเป็นกำแพงชิ้นส่วนกำแพงผนังนั้นจะมีเรื่องมีเรือมีพัดทิศคือสมัยก่อนก็เขาไม่รู้ไม่มีกล้องถ่ายรูปเขาจะถ่ายทอดอะไรในศิลปะโมเดลเขาก็จะต้องวาดรูปหรือการสลักเก็บไว้ในการสฟิงค์นี่ไงตัวสฟิงค์นี่คือสฟิงค์มีความหมายนะเทพก็ใครเทพเหมือนกันที่เหมือนรักษาปกปักรักษาอะไรเงี้ยของหน่วยกองคือถ้าเกิดว่าซูมเข้าไปใกล้ๆมันจะเห็นสัญลักษณ์เหมือนในหนังเลยโอเค this is the area อันนี้คือเป็น area ที่เขาค้นพบนะคะว่างมากที่เขาขุดพบจะทำเป็นทันทีเลยThe building of Iceland of Pila. I don't know where it's. มันอยู่ส่วนไหนนะจะสวยมากเลยนะโอเคเราเดินเข้าไปข้างในมันจะเป็นตู้ข้าวของเครื่องใช้สมัยก่อนนะชั้นหนึ่งถ้าเราอยากจะแบบเราอยากที่จะศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับประวัติศาสตร์อียิปต์นี่มันเป็นหัวแล้วนะคลิปนี้ก็จะเป็นในส่วนของโรมันกรีกสมัยโบราณอันนี้คืออะไรรู้ไหมคะอันนี้มันจะเป็นเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไร scrap and seal look at that เห็นไหมไอตัวแมลงอันนั้นที่อยู่ในมัมมี่ darling this is one that in the mummy movie you remember the bug yes yeahสีไม่มีคุณค่าเลยสมัยก่อนคือแบบ the saltiest one the best one อันนี้มันเป็นผ้าปักผ้าปักวันนี้มีสีด้วยมีสี oh my god it's readyWith mommy,
จริงนะคะนี่มีไม่ต้องไปเยอะของพวกนั้นนี่คือมีความหมายจริงนี่คือเขาขอมาจากนี่คือ